ละครชีวิตรักพ่ายรักมาเฟียตอนที่สามจากความเดิมตอนที่แล้วพลอยพระทูได้ไปอยู่ที่บ้านขององศาในฐานะคนรักกึ่งคนรับใช้และได้เจอกับแม่ของเขาเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าชาลินีแม่ขององศารังเกียจพลอยพระทูมากหาทางกำจัดอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่องศาได้ให้พลอยพทูอ่านบทละครให้ฟังและเผลอหลับไปหญิงสาวก็มองเขาแล้วออกมาจากห้องพอออกมาก็มาเจอกับฟ้าที่มองอย่างรังเกียจเพราะคิดว่าหญิงสาวเอาตัวไปสังเวยองศาถึงในห้องนอนนี่แกฉันจะเมาให้ฟังเมื่อกี้นะฉันไปแถวห้องของคุณองศาฉันเห็นอะไรแกรู้ไหมเห็นอะไรก็เล่ามาสิต้องอยากรู้มันกระเพื่อมแล้วเนี่ยก็เห็นยายพลอยนะสิออกมาจากห้องของคุณองศาก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรกันก็ไม่รู้แล้วมันจะแปลกอะไรเขาเป็นแฟนกันจะเข้านอกออกในห้องกันจะเป็นอะไรไปยังไงก็มาอยู่บ้านด้วยกันละก็ถ้าแบบนั้นแล้วแยกห้องนอนกันทำไมล่ะทำไมไม่ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเขาก็คงจะกลัวคุณหญิงละมั้งว่าแต่แกไปทำอะไรแถวห้องคุณองศาถึงได้ไปเห็นเขาล่ะก็ไปทำความสะอาดไง4 ทุ่มเนี่ยนะหรอใครเขาไปทำความสะอาดกันยะก็สนใจอะไรเนี่ยให้ไปสนใจนางพลอยฟ้าทำโมโหกลบเกลื่อนเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็อยากเข้าหาเขาแต่องศาไม่เล่นด้วยภูบดินทร์ได้เจอกับดาด้าโดยบังเอิญดาด้าเป็นน้าชายขององศาที่เป็นผู้ผลักดันองศาให้เข้าวงการดาด้าเห็นภูครั้งแรกก็ถูกใจมากชวนเข้าวงการทันทีสนใจไหมล่ะจ๊ะมาเป็นดาราสังกัดของพี่ดาด้ารับรองเลยนะว่าเธอจะดังเลยล่ะผมนั่นแหละครับผมเล่นละครไม่เป็นหรอกผมไม่ถนัดไม่เป็นไรจ๊ะตัวเองของแบบนี้มันสอนกันได้มียากหรอกขนาดองศาเนี่ยนะท่าทางทื่อๆเหมือนต้นไม้พอได้ฉันเนี่ยดูแลนะโอ้โหกลายเป็นพระเอกมือหนึ่งเลยละจ้าถ้าเธอได้เป็นดาราเธอก็จะรวยไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นอยู่นี่ไงภูบดินทร์คิดตามดาด้ายังคงหว่านล้อมแต่ในที่สุดภูบดินทร์ก็ตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญากับดาด้าและเมื่อเขาไปแคสบทละครก็เจอกับพิมาที่ได้รับบทนางเอกเช่นกันนึกว่าใครนายนี่เองล่ะเขาให้มารับบทต้นไม้เหรอยะฉันมาแคสบทพระเอกอะไรนะอีนี่ฉันต้องเล่นกับคนอย่างนายเหรอโฮ้ยเสียเวลาเสียอารมณ์หรูแบบนี้ไม่มาสมัครเป็นดาราก็ดีทำไมคนอย่างฉันมันทำไมคนอย่างฉันมันเป็นดาราไม่ได้เหรอจนไงฉันไม่ชอบคนจนไม่อยากเล่นละครกับคนจนๆที่ฉันมาสมัครเป็นดาราเนี่ยเพราะว่าฉันอยากเล่นละครกับองศาอยากเป็นนางเอกคู่กับองศาเข้าใจไหมเธอทะเลาะอะไรกันจ้านี่พี่ดาด้ามีข่าวดีจะบอกนะอ่ะฟังนะจ๊ะพริมาได้บทนางเอกส่วนภูก็ได้บทพระเอกในละครร้อยเหลี่ยมรักนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาที่นี่อีกนะจ๊ะค่ะพี่ดาด้าครับพี่ดาด้าทั้งคู่ไม่กล้ามีปากมีเสียงกันต่อหน้าดาด้าแต่พริมาเมื่ออยู่ตามลำพังกับดาด้าก็ใส่ไฟพี่ดาด้าคะในภูบดินทร์น่ะเขาเล่นละครมีได้หรอกนะคะเชื่อพริมาเถอะคนที่เหมาะก็คือองศานะคะในภูบดินทร์น่ะแข็งๆทื่อๆโอ๊ย
องศามันไม่เล่นหรอกฉันอยากให้เล่นจนตัวสั่นแต่พี่มาว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขานะคะให้พี่มาไปลองคุยให้ดูไหมคะองศาเขาอาจจะยอมเล่นก็ได้นี่หนูฉันเนี่ยเป็นน้าแท้ๆของมันนะจ๊ะฉันยังสั่งมันไม่ได้เธอเป็นใครหลานฉันถึงจะต้องฟังเธอนะจ๊ะก็จะเล่นหรือไม่เล่นล่ะจ๊ะละเล่นค่ะแค่นี้จบแยกย้ายภูบดินยุ่งกับการแคสบทซ้อมบทเวิร์กช็อปไม่มีเวลามากินอาหารกับพลอยทุกวันอาทิตย์อย่างเคยและเขาไม่เล่าให้เธอฟังว่าไปรับบทละครมาหญิงสาวรู้ข่าวอีกทีจากบันทิตาเพื่อนสนิทเธอดูนี่สิพี่ภูเขาเป็นดาราดังแล้วนะพลอยได้รับบทพระเอกในละครร้อยเหลี่ยมรักด้วยแกอิจฉาแกจังได้เป็นแฟนพี่ภูภูไหนหรออะไรกันพี่ภูแฟนเธอไงอย่าบอกนะว่าเธอไม่รู้เรื่องอำฉันหรือเปล่าแฟนเป็นดาราดังขนาดนี้เธอเป็นแฟนเขาจะไม่รู้ได้ยังไงฉันไม่รู้ว่าเขาไปเป็นดาราตอนไหนไปสมัครอะไรยังไงทำไมเขาถึงไม่บอกอะไรฉันเลยหรอถ้าอย่างนั้นคงยุ่งอยู่มั้งว่าแต่เธอหายไปไหนมาหลายวันฉันไม่เห็นเธอกลับมานอนห้องหลายวันแล้วนะอย่าบอกนะว่าไปอยู่กับพี่ภูเปล่านะเปล่าฉันไปทำงานน่ะแล้วนายจ้างก็ให้ฉันนอนที่บ้านเพราะว่างานยุ่งมากเลยจ้ะหรอระวังตัวด้วยนะมีเจ้านายผู้ชายหรือเปล่าอ่ะฉันเป็นห่วงเธอจังก็มีจ้ะนั่นไงระวังตัวด้วยนะนี่ฉันมีข่าวองศาด้วยแหละเขามีงานถ่ายแบบด้วยนะโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายคนอะไรก็ไม่รู้หล่อไม่ลืมฟ้าลืมดินไม่เห็นจะหล่อตรงไหนเลยโอ้ยใครจะเหมือนพี่ภูของเธอล่ะหล่ออยู่คนเดียวนั่นแหละบันทิกาหัวเราะแล้วดูรูปข่าวดาราในดวงใจต่อไปในขณะที่พลอยประทูไม่เคยมองว่าองศาหล่อที่ตรงไหนสำหรับเขาคือมาเฟียคือซาตานร้ายที่เธอจะต้องหนีให้ไกลจบกันไปแล้วนะคะสำหรับพายรักมาเฟียค่ะตอนนี้ก็ถึงตอนที่3แล้วนะคะช่วงนี้พี่ตั๊กก็อัพรอยนาคีแล้วก็พายรักมาเฟียนะคะน้องๆชอบเรื่องไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกพี่ตั๊กด้วยนะและอยากให้เรื่องราวมันเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ